สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามากดตู้อาวุธของ Nivellet กันนะครับหากดู history นะครับผมไม่มีวิชสะสมเลยนะครับหลังจากกดได้ Splendor of Tranquil Waters ของ Furina นะครับก่อนอื่นก็ Epitomize ผ่านกันนะครับเรียกเนี่ยนะครับ Tome of the Eternal Flow นะครับแล้วก็ Chart Course นะครับมาดูกันนะครับว่าต้องใช้กี่วิชถึงจะได้นะครับเริ่มเลยครับทองเลยครับFreedom Sworn นะครับอันนี้ดาบของคาสิฮะผมมี R1 เอ้ย R0 อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น R1 นะครับโชคดีมากนะครับได้อันนี้เลยไปต่อนะครับเราจะเอา Tome of the Eternal Flow นะครับสกิปนะครับคอไลน์นะครับไม่มานะครับทองนะครับได้เลยไหมนะครับผมมาฟรีดอมสวอนอีกแล้วครับหาสองนะครับโทมอฟที่เอเทอร์นอลฟลอร์ตามมาติดๆครับโอ้โหโชคดีมากเลยครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับได้ Freedom Sworn เร็วนะครับแล้วก็ยังได้ Freedom Sworn ติดกับ Tome of the Eternal Flow นะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ชมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ